สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่20ธันวาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ในภาพรวมปรับตัวลงนะครับมีปัจจัยกดดัน2ประเด็นด้วยกันนะครับในส่วนของทั้งการแพร่ระบาดของโอมิครอนนะครับที่หลายพื้นที่ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของที่บรรดาธนาคารกลางนะครับลดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับทั้งเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งในปีหน้าแล้วก็ลดโครงการ QE เร็วขึ้นนะครับด้าน BOE ก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเหนือความคาดหมายนะครับในการประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเรื่องที่ตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปรับตัวลงเนื่องจากกังวลมีปัจจัยเฉพาะด้วยจากที่สหรัฐนะครับจะขึ้นบัญชีดำสถาบันวิจัยและบริษัทของจีนจำนวนกว่า30แห่งนะครับรวมทั้ง กังวลเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับที่แพร่ระบาดทั่วโลกนะครับดัชนีเชียงคอมโพสิตปรับตัวลงไปลบ 1.16% ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดปรับตัวลงหลังสหรัฐนะครับก็ประกาศขึ้นบัญชีดำนะครับบริษัทวิจัยของจีนนะครับแล้วก็เฟดที่ขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งปีหน้าแล้วก็ยุติโครงการ QE เร็วกว่าคาดการณ์นะครับกดดันหางเสงปรับตัวลงไปลบ 1.2% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปรับตัวลงหลัง BOE นะครับประกาศขึ้นดอกเบี้ยอย่างเหนือความคาดหมายนะครับก็ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินนะครับดัชนีคีนะครับปรับตัวลงไปลบ 1.79% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับตัวส่วนทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับปรับตัวขึ้นได้นะครับเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศนะหลังจากคลายกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐนะครับตัวดัชนีปรับตัวบวกไป 0.38% ตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับร่วงลงเกือบ900จุดนะครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นนะครับหุ้นกลุ่มการเงินดิ่งลงนำตลาดในเมื่อวันศุกร์นะครับดัชนีปรับตัวลงไปลบ 1.54% ตลาดหุ้นยุโรปก็เป็นภาพของการปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าดูหลาท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆนะครับแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโอมิครอนนะครับดัชนีสต็อก100ปรับตัวลงไปลบ 0.56% CAC 40นะครับของฝรั่งเศสปรับตัวลงไปลบ 1.12% DAX เยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.67% ฟุตซี่100ในตลาดหุ้นลอนดอนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบวก 0.13% ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงนะครับดาวโจนส์ปิดปรับตัวลงกว่า500จุดนะครับถูกกดดันจากแรงขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโอมิครอนนะครับรวมถึงเฟดที่มีการยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วขึ้นนะครับก็กดดันดาวโจนส์นะครับลบไป 1.48% S&P 500ปรับตัวลงไปลบ 1.03% แล้วก็ Nasdaq นะครับปรับตัวลงไปลบ 0.07% มาที่ด้านของเซตนะครับในเมื่อวันศุกร์ก็เป็นการแกว่งตัวแคบๆนะครับสุดท้ายแล้วปิดในแดนลบเล็กน้อยนะครับลดลงไปลบ 0.22% แรงขายมาจากนักลงสถาบันนะครับขายสุทธิกว่าเกือบ 1.5 พันล้านบาทนะครับขณะที่นักทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิเล็กน้อยนะครับประมาณ15ล้านบาทด้านทิศทางของดัชนีในวันนี้นะครับก็มองจะเป็นภาพมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนะครับด้วยปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาดของโอมิครอนนะครับทั้งในสหรัฐและยุโรปที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับกระตุ้นแรงขายทำกำไรดัชนีขึ้นมาใกล้แนวต้านจุดสูงเดิมบริเวณ1650ถึง1658นะครับแนวรับนะครับที่มีโอกาสอ่อนตัวลงหาก็คืออยู่ที่1636แล้วก็1626ตามลำดับตัวประเด็นสำคัญนะครับในสัปดาห์นี้ก็ติดตามประชุมครม.นะครับวันที่21ธันวาคมค่าจะมีการพิจารณาภาษีสรรพสามิตนะครับและเงินอุดหนุนเพื่อจูงใจซื้อรถไฟฟ้านะครับนอกจากนี้อาจนำเอามาตรการอื่นกลับมาใช้เช่นช็อปดีมีคืนนะครับหรือว่าในส่วนของมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะครับ
แล้วก็ติดตามประชุมกนง.นะครับ22ธันวาคมนี้ก็คาดยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% แล้วก็ติดตามความเห็นของคณะกรรมการต่อทิศทางดอกเบี้ยในปีหน้านะครับท่ามกลางแนวโน้มที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็ติดตามกระทรวงพาณิชย์นะครับแถลงตัวเลขส่งออกนำเข้านะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมนะครับเปิดเผยตัวเลขยอดผลิตแล้วก็ส่งยนต์ในวันดังกล่าวด้วยนะครับ